วัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญของโลกก็ว่าได้เลยนะครับนั่นก็คือการประชุมระดับผู้นำนิวเคลียร์ซีเคียวริตี้ซัมมิตครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีแห่งนี้นะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีกำหนดการครั้งสำคัญที่ผู้นำประเทศทั้งหมด52ประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอีก4องค์กรด้วยกันซึ่งก็คือสหประชาชาติสหภาพยุโรปทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและตำรวจสากลนะครับได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ในการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้เนี่ยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยนอกเหนือจากภารกิจการเข้าร่วมประชุมแล้วเนี่ยก็ยังมีภารกิจของการเข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีโดยสภาธุรกิจของสหรัฐแล้วก็สภาหอการค้าของสหรัฐนะครับโดยการเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ในครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำธุรกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์โรล่าไม่ว่าจะเป็นเดอะการ์เดียนซึ่งเป็นบริษัทผลิตกระจกชั้นนำของโลกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนการมุมมองการทำธุรกิจในเมืองไทยรวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่นายกรัฐมนตรีจะได้บอกถึงนโยบายของการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในวันรุ่งขึ้นคือวันที่31มีนาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมรับรางวัลที่เรียกว่า Nuclear Industry Summit Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับประเทศที่มีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของพลังงานปรมาณูหรือว่ากัมมันตภาพรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการเข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ซึ่งจัดขึ้นโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ส่วนในวันที่1เมษายนก็จะเป็นกำหนดการครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้มีการกล่าวถ้อยแถลงซึ่งในถ้อยแถลงครั้งนี้เนี่ยจะบอกถึงท่าทีของประเทศไทยต่อการดูแลต่อการให้ความร่วมมือกับนานาประเทศรวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะครับ